ระเอกชื่อดังเจอมรสุมชีวิตหนักเครียดพบจิตแพทย์ทานยาจนเบลออีกหนึ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเคลลี่ธนภัทรโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลายด้านของเขาหนุ่มเคลลี่นับว่าเจอดราม่าอยู่อย่างบ้างเจอปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนก็คงไม่เคยรู้หน้าจอเขาอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เก็บความรู้สึกอื่นๆไว้ข้างในเพียงคนเดียวจนต้องถึงขั้นไปพบจิตแพทย์เลยทีเดียวค่ะล่าสุดนั้นหนุ่มเคลลี่เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวต่างๆผ่านรายการแฉโดยบอกว่ามีช่วง1ปีที่แล้ววิตกกังวลแพนิคอยู่ที่กองอยู่ดีๆก็ต้องลุกเดินรอบกองไม่มีสมาธิทำงานบางทีก็อยู่บนรถก็ต้องเปิดหน้าต่างบางทีให้คนจอดรถเลยแล้วบอกเราว่าไปยืนข้างทางเกิดจากที่ไม่สมหวังในความรักเป็นสักพักใหญ่แต่การที่ทานยาไม่ดีหรอกทำให้เราเบลอเวลาไปถ่ายละครผู้กำกับจะบอกว่าพี่เคลลี่ตื่นเราไม่รู้ไงจะซึมเราเลยเลิกหยุดกินยาไปไม่ได้นอนเลยน้ำหนักก็ลงเห็นในจอชัดเลยว่าหน้าเราเร็วลงเราถึงบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองตลอดกลับมาฮึบอีกครั้งต้องทำงานอย่างหนัก